จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายดิจิทัลสไตล์ประจำวันที่23 กรกฎาคม 2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยช่วงเช้าของวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงเช้าของวันนี้มาร์เซย์เจตอบแล้วไปลุยยุโรปหรือไม่โดยงานที่ผมทางชนาธิปสงกสินพลเมกเกอร์ทีมชาติไทยเปิดใจยอมรับนะฮะโอกาสในการค้าแข่งยุโรปกลายเป็นเรื่องยากเสียแล้วหวังคนรุ่นใหม่เข้ามาสานต่อความฝันซึ่งทางเมสซี่เจชนาธิปสงกสินคนนี้แข่งจอมทัพทีมดังเจลิกคอนเซเลสโปโรไว้10ปีเคยตกเป็นข่าวกับทีมยุโรปให้ความสนใจโดยเฉพาะทีมสโมสรจากทางลาลิก้าสเปนโดยก่อนหน้านี้ไม่นานนะฮะโคซิโก้เกียรติศักดิ์นาเมืองอดีตกุนซือทีมชาติไทยได้ออกมาย้ำกับทางชนาธิปมาว่าอย่าละทิ้งความฝันในการไปค้าแข่งยุโรปนะซึ่งล่าสุดเจ้าเจชนาธิปสงกสินคนนี้ก็ได้เปิดใจผ่านรายการเพจเจโดรดิกนะฮะหรือว่าดิกออนไลน์ไทยญี่ปุ่นถึงอนาคตต่อจากนี้ของเจ้าตัวเจลิกคือความฝันสูงสุดของผมโดยแต่ก็มีเพื่อนๆรวมถึงพี่โก้บอกว่าทำไมไม่ไปต่อเราไปได้นะผมก็พูดไปตามตรงมาว่าสุดท้ายแล้วเขาไม่มามองคนไทยหรอกครับนอกจากผมจะไปโตที่นั่นเลยมันไปยากนะมันยากขึ้นเรื่อยๆแล้วด้วยอายุของเราด้วยผมรู้สึกว่าพอมาอยู่ที่ญี่ปุ่นนั้นมันก็ไกลมากแล้วบางทีเราก็ต้องดูตัวเองด้วยถ้ามันไกลไปมันก็ต้องใช้คำว่าเพ้อฝันแค่ถึงตอนนี้ใครจะไปรู้ว่าวันหนึ่งเราจะได้ไปญี่ปุ่นพอมาก็ไม่มีใครบอกว่าเราเล่นที่นี่ได้โดยมีแต่คนบอกเราว่าเราเล่นไม่ได้สุดท้ายไม่มีใครรู้อนาคตทำให้มันดีที่สุดก็พอผมก็อยากไปนะแต่มันคงยากหน่อยรอเด็กรุ่นใหม่ที่เขามีโอกาสมากกว่านี้ดีกว่าไหมซึ่งทางชนาธิปสงกสินยืนยันแล้วว่าจากค้าแข่งในเจลีกหลังจากนี้เขาจะได้มีโอกาสนะฮะเดินเกมรุกให้กับทีมใดลุ้นติดตามกันต่อไปอย่างแน่นอนนะผมเป็นทั้งว่างานนี้นะฮะทางชนาธิปสงกสินดูแล้วทางไปลุยศึกยุโรปเนี่ยอาจจะเป็นการเพ้อฝันสำหรับเขานั่นเองเพราะฉะนั้นเขาจะลุยกับทางเจลีกให้เต็มที่ก็แล้วกันครับก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ชนาธิปสงกสินคนนี้กันด้วยครับแล้วมาที่ข่าวต่อมากันกันครับ MVP เจลีกปฏิเสธเงินโกเมพร้อมอยู่ช่วยมารินอสลุ้นแชมป์ลีกให้จงได้โดยเทโรฮิโตะนากากาวะนะฮะนักเตะริมเส้นของยูโกฮาม่าเอฟมารินอสปฏิเสธย้ายไปร่วมทัพวิเซลโกเบโดยเหตุผลสำคัญก็คือต้องการอยู่กับเพื่อนร่วมทีมเพื่อจะลุ้นแชมป์ลีกต่อไปในฤดูกาลนี้หลังจากที่ทางวิเซลโกเบเพิ่งจะปล่อยตัวเคียวโกฟูรุฮาชิกองหน้าดาวซันโบเจลีกไปให้กับทางเชลติกทีมในศึกอาสกอตติชพรีเมียร์ชิพที่มีอังเก้ปอสเซโกกูอดีตนายใหญ่ของยูโกฮาม่าเอฟมารินอสคุมทัพทำให้ทางโกเบโปรนาต้องการตัวเทโรฮิโตะนากากาวะแข่งยอดเยี่ยมเจลีก2019บริมเส้นของทรีคัลเลอร์ไปเสริมทัพโดยสื่อกีฬาญี่ปุ่นได้รายงานข่าวมาว่าเทโรฮิโตะนากากาวะนั้นปฏิเสธข้อเสนอของวิเซลโกเบเป็นที่เรียบร้อยและต้องการอยู่ค้าแข่งในถิ่นดิสันสเตเดียมต่อไปเพราะสถานการณ์ของทีมอยู่รองจ่าฝูงจากการมีทั้งหมด16แต้มตามหลังคาวาซากิฟอนเตเล่จ่าฝูงอยู่ทั้งหมด12แต้มแต่ทีมของธีรธรมาทันแข่งน้อยกว่าอยู่2นัดด้วยกันนั่นเองนะผมเป็นว่างานนี้ก็ถือว่ายูโกฮาม่าเอฟมารินอสนั้นก็ออกจากทีมไปค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเช่นเดียวกันครับแล้วมาที่ข่าวต่อมากันกันครับมติสมาคมประกาศเลื่อนวันแข่งขันใหม่ไทยลีกรอบที่2โดยงานนี้สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบค.อนุญาตให้แต่ละจังหวัดพิจารณาในการสั่งปิดสนามกีฬาทุกประเภทได้หากมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยล่าสุดทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยรวมถึงฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลไทยมีมติในที่ประชุมเลื่อนการเปิดฤดูกาลใหม่แข่งขันของศึกฟุตบอลไทยลีก1จากเดิมในวันที่13สิงหาคมออกไปเป็น3กันยายนพร้อมกับจะมีการมอบโปรแกรม FIFA Day 3ช่วงเพื่อจะใช้ในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกคือวันกันยายนตุลาคมและก็พฤศจิกายนซึ่งจะมีเกมกลางสัปดาห์2แมตช์จบเล็กแรกช่วงเดือนพฤศจิกายนตามเดิมซึ่งพักเบรกไทยลีกทีมชาติไทยจะลงแข่งขัน AFF Suzuki Cup 2020ระหว่างวันที่5ธันวาคมถึงวันที่1มกราคมส่วนวันตลาดซื้อขายนักเตะไทยลีกช่วงเดือนที่2ยังคงเป็นกำหนดการเดิม
ในวันที่8ธันวาคมถึงวันที่4มกราคมกำหนดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนั้นจะเสร็จสิ้นในวันที่21พฤษภาคมที่จะถึงนี้สุดท้ายแล้วนะผมศึกไทยลีกเนี่ยก็ได้เลื่อนไปจนได้นะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปอีกละกันว่าจะเป็นเช่นไรเลื่อนไปอีกตั้ง1เดือนแน่แล้วมาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับ BG เร่งทำการบ้านรับชุนบุกแกร่งแต่เชื่อมีดีผ่านไปได้อย่างแน่นอนโดยงานที่ทางกระต่ายแก้ว BG ประชุมยูไนเต็ดนั้นเร่งศึกษาข้อมูลคู่ต่อสู้ต้องต่อกรด้วยในศึก AFC แชมเปี้ยนลีกในฤดูกาล2021นี้แบบละเอียดยิบเลยนะซึ่งโค้ชบอยสุภชัยคมศิลป์ผู้ช่วยโค้ชยอมรับสุดแกร่งแต่บอร์ดบริหารยังเชื่อมั่นในศักยภาพของนักเตะทุกคนและก็ทีมงานโค้ชโดยเฉพาะออริเลโอวิตมาว่าจะมีดีพาทีมผ่านเข้าไปเล่นในรอบก่อนรองชนะเลิศได้โดยเตรียมศึกษาจากเกมที่ล่าสุดนั้นเล่นในกลุ่มเดียวกับทางสิงห์เชียงรายเป็นพิเศษครับโดยงานที่ต้องเจอกับดันหินในศึก AFC แชมเปี้ยนลีกในฤดูกาล2021นี้สำหรับทางบีจีประชุมที่รอบ6ทีมสุดท้ายต้องโคจรมาพบกับทางชุนบุกคุนไดมอเตอร์ยอดทีมจากทางเกาหลีใต้ในเกมแชมป์รายการนี้2สมัยเมื่อฤดูกาล2006ถึง2016ที่ผ่านมารวมถึงแชมป์เคลิกอีก8สมัยโดยรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยจะเตะในช่วงเดือนตุลาคมปี64แต่ก็ยังไม่ได้กำหนดการแข่งขันออกมาชัดเจนจากทาง AFCโดยล่าสุดนั้น BG ปทุมแชมป์ไทยลีกในฤดูกาล2020ที่ผ่านมา1เดียวจากสโมสรไทยที่หลุดรอดเข้าไปถึงรอบ6ทีมสุดท้ายจากผลงานชนะไป4แพ้ไป2นัดมีการเปิดเผยออกมาจากทางโค้ชบอยสุภชัยคมศิลป์บอกว่าขณะนี้ทีมงานทุกคนนั้นกำลังเร่งศึกษาข้อมูลของชมบุกอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเกมที่รอบแบ่งกลุ่ม H นะฮะร่วมกับทางแทมปิเนสกัมบะแล้วก็สิงห์เชียงรายที่เรามีข้อมูลเขาอยู่ในมือแล้วอย่ารับว่าชุดบุกเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่อย่างไรก็ดีทีมงานของทางบีจีปทุมทุกคนทั้งบอร์ดบริหารทีมและก็ผู้ฝึกสอนที่นำมาโดยวิทมานั้นเชื่อได้เลยว่าจะพาทีมฝ่าด่านนี้เข้าไปเล่นรอบก่อนรองได้อย่างแน่นอนแม้ว่าคู่ต่อสู้อย่างทางชุดบุกคุณไดมอเตอร์จะแข็งแกร่งขนาดไหนก็ตามทีเป็นว่างานนี้ก็ไม่ให้กำลังใจพวกเขากันเยอะๆนะครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับอดีตหัวหอกสิงห์เจ้าท่าช่วยชาติกดไป2ตุงในศึกคอนคาเคฟโกลด์คัพ2021โดยโรนัลโดแบล็กเบิร์นนะฮะอดีตหัวหอกของสโมสรการท่าเรือ FC ทำ2ประตูช่วยทีมชาติปานามาในรายการคอนคาเคฟโกลด์คัพศูนย์หน้าชาวปานามารายนี้เคยย้ายมาค้าแข้งในทัพสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC ในเลกที่2ของฤดูกาล2019โดยตลอดการยืมตัวเจ้าตัวนั้นลงสนามไปแล้ว12นัดสามารถพาบอลไปซุกก้นตะข่ายให้กับทางสิงห์เจ้าท่าได้เป็นจำนวน4ประตูโดยณขณะนี้โรนัลโดเบิร์นกำลังเล่นทำศึกในรายการคอนคาเคฟโกลด์คัพ2021หรือศึกชิงแชมป์ฟุตบอลแห่งชาติอเมริกาเหนือรอบสุดท้ายให้กับทางทีมชาติปานามาหลังจากที่ผ่านมานั้นนัดเปิดสนามเจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเขาสามารถช่วยทีมยิงไปถึง2ประตูในนัดเปิดหัวของรายการซึ่งผลการแข่งขันจบลงที่การเสมอกับทีมชาติกาตาร์หรือว่าทีมรับเชิญเป็นด้วยสกอร์3-3ซึ่งการยิงคนเดียว2ประตูของดาวยิงวัย30ปีรายนี้อย่างทางโรนัลโดแบ็คเบิร์นส่งให้เจ้าตัวนั้นขึ้นไปนำเป็นดาวซันโวของรายการคอนคาเคฟโกลด์คัพ2021อยู่นักขนาดนี้นะผมเป็นว่างานนี้นะฮะอดีตหัวหอกสิงห์เจ้าท่าคนนี้มีดีกีไม่ธรรมดาจริงถือว่างานนี้ออกจากการท่าเรือไปแล้วผลงานก็ยังแจ่มอยู่นะครับและนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายนิชโนสไตล์ประจำวันที่24กรกฎาคม2564โดยชมบุกครั้งฟุตบอลไทยครับ